รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆโอ้ซีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะไอ้แน็กเรียกเขาคุณแน็กสิเขามาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ไอ้แน็กน้องแน็กชารีไฮวันนี้มีคำถามอยากถามคำถามหำมึงใหญ่มากเหรอใหญ่มากใหญ่มากเอาอะไรมาวัดว่าของแกเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินผมรู้ตัวอยู่พี่รู้ตัวว่ามันปกติอยู่แล้วครับมันเป็นปกติของผมอยู่แล้วเป็นปกติของน้องที่เขารู้ตัวว่าเขาใหญ่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะมีคนdirect message ถามบุโกะว่าให้ช่วยทัชหน่อยว่าใหญ่จริงทัชหน่อยสัมผัสหน่อยว่าแค่ทัชก็สัมผัสปอยไหมเหรอช่วยทัชว่าของใหญ่จริงไหมคะอย่างเงี้ยทุกคำถามวันนี้คุณส่งเข้ามาฮะคำถามแรกฉันเห็นใน IG ฉันละตลอดระยะเวลาก่อนเดินทางเข้าถึงสตูดิโอมาจากโพลิพัสคนถามหมดเลยว่ากี่นิ้วหมายถึงว่าอะไรกี่นิ้วมือเขาก็มี10นิ้วส่วนใหญ่คนจะโฟกัสเรื่องตรงนั้นทำไมกลายเป็นคนไปโฟกัสอวัยวะเพศของแกได้ยังไงวะแล้วที่สำคัญคุณจะเชื่อไหมฉันไม่อยากจะคุยกับมันเพราะฉันหางานให้มันไปสารพัดมันบอกว่ามันไม่รับมันใช้ครีมไม่เป็นไม่เหมาะสมกับเขาให้หาครีมล้างอวัยวะเพศอันนี้เอาไหมหาได้ไหมวันนี้กูหาให้มึงได้แล้วมึงรับหรือไม่รับใช่เพราะผมกำลังคิดไงว่าแบบเราจะหำใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ต้องสะอาดด้วยสะอาดด้วยครับมันต้องเป็นความสะอาดด้วยใช่ไหมน้องใช่ครับผมก็ต้องรับแล้วล่ะจะรับไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนไม่ต้องคิดไอเอฟโทรไปตอบลูกค้ารับเป็นพรีเซนเตอร์น้ำยาล้างหำนะคะน้องครีมกันดงครีมกันแดดน้ำหงน้ำหอมไม่รับอยากจะรับอะไรบ้างเอาวันนี้บอกลุงเข้าใจเย็นๆหน่อยลุงไม่ได้ห้ามว่าลุงบ้านเธอสิอย่างงี้ลุงแม่ผมเรียกเขาลุงอยู่แล้วเรียกเขาลุงเหรออ่ะคุณแม่ยังไงอ่ะมีมึงกับไอ้แจ็ค2คนเนี่ยนะที่มันกล้าต่อปากต่อคำกับฉันจริงๆนะจริงๆอีเด็กนรกขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เขาชอบนะที่วันนี้เนี่ยเขายอมมารายการแชร์ยังงงเลยไปทำมีท่าไหนก็ถึงยอมมาไปทำมีท่าไหนถึงยอมมาได้มดดำก็ลองไปออกรายการอื่นก่อนรายการนี้สิทำไมอ่ะจะเผาบ้านแน่ไม่เหลือบ้านให้เผาไม่เหลือบ้านให้ขายแล้วกูเผาแน่เผามีกี่หลังเผาให้หมดเนี่ยขายบ้านไปกี่หลังละหลายหลังแล้วครับทุกวันนี้เหลือบ้านกี่หลังเหลือน้อยแล้วครับผมเหลือน้อยเมื่อก่อนฉันโกรธกับมันเรื่องมันซื้อไอ้บิ๊กไบค์ทีละ10 คันแล้วก็ปุ๊บโกรธกับมันเรื่องมันจะไม่ยอมเล่นละครร้องแต่เพลงทำเพลงก็ไม่คุยกับมันปั๊บกลับมาอีกครั้งบ้านขายไปกี่หลังแล้วไม่ได้คุยกัน2 ปีเนี่ยหลายหลังนะครับกี่หลังโอ้3-4 หลังแล้ว3-4 หลังแล้วถามดูกับบิ๊กไบค์เหลือกี่คันแล้วตอนนี้บิ๊กไบค์ไม่เหลือครับไม่เหลือครับขายหมดแล้วรถยนต์เหลือไหมอะไรนะรถยนต์แกยังเหลือไหมรถยนต์ตอนนี้ขับไปจะพังมาอยู่เนี่ยตอนนี้รถยนต์ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่แต่ว่าบิ๊กไบค์ขายหมดแล้ววันนี้เงินกินข้าวมีไหมนิดหน่อยครับผมมีเงินกินข้าวถ้าสมมติไม่คิดจะทำอะไรกูจะเอาไปขายบาร์โฮสเดี๋ยวก่อนจริงๆกูจะจับไปขายบาร์โฮสละครเขียนบทให้มันเสร็จทุกอย่างมันก็ไม่เล่นพี่น็อตก็เขาบอกแล้วไงว่ามีหนังกับละครติดต่อมามากกว่า50 เรื่องปฏิเสธหมดเพราะไม่ชอบแต่งหน้าแพ้เครื่องสำอางแต่เวลาเล่นกับสัตว์เนี่ยไม่แพ้อยู่ได้คุณหมอบอกมึงใครจะปราบปื้มก็ปราบปื้มไปเถอะวันดีคืนดีแม่งเอาปลาบ้าอะไรมาปล่อยบ้านกูบ้างล่ะเอาตัวสัตว์ประหลาดอะไรมาลุกมาปล่อยกันนักหนาน่ะนี่เขาเป็นขวัญใจเด็กตีสนะอ๋อเหรอนี่คนรอดูนี่เป็นหมื่นแล้วนี่เห็นไหมล่ะชีวิตแกทุกวันนี้มีเมียไหมทำไมเราต้องคุยกันห่างนี้เลยพี่อะไรผมอะไรผมไปยืนตรงนั้นไม่ได้เหรอไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรียกเข้ามานี่คือน้ำจิ้มลูกไม่ใช่กูรังเกียจเราเอาเข้ามาทำไมเอามาด่าตรงนี้เอามาด่าเห็นเรตติ้งไม่ค่อยขึ้นกูเอามาด่าเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับบ้านแล้วคนดู 11,000 คนแล้วนี่ในไลฟ์มาเห็นไหมเราเป็นกระแสตายไม่ออกทีวีมานานยังเนี่ยจริงๆก็นานมากพี่ใช่เอาอย่างนี้ อันนั้นก็ไม่รับรีวิวอันนี้ก็ไม่รับรีวิวนะแต่สิ่งหนึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าแน็กมารายการแฉอยากจะถามอะไรเขาตอบทุกอย่างตัดที่แน็กเพราะเดี๋ยวไอ้แน็กเบรกสองท่านผู้ชมฮะและแน่นอนเบรกสามวันนี้คนที่ยังไม่มีอาชีพคุณต้องดูรายการแฉของเราในวันนี้นี่เราจะแจกแฟรนไชส์ให้คุณฟรีฟรีอุ้ยดีจังเลยแม่จ๋าแฟรนไชส์เตี๋ยวไก่เฮียอ้วนฟรีฟรีมูลค่ากว่า 90,000 บาทใช่ 90,000 กว่าบาทเราแจกให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหลังจบรายการเลยหลังจบรายการปุ๊บเดี๋ยวให้เขาดูว่าใครจะได้เป็นธุรกิจเฮียอ้วนเป็นคนเลือกเองถูกเราเป็นแค่ตัวกลางเฉยๆเราแจกแฟรนไชส์เลยวันนี้โอเคท่านผู้ชมครับประเดิมข่าวแรกกันก่อนนั่นคือข่าวอักษรย่อดาราข่าวนี้มาจากอีจันอีจันบันเทิงเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักร้องสาวยุค 90 คนหนึ่งที่มีพฤติกรรมชอบดูถูกคนอื่นชอบตัดสินคนจากภายนอกเพียงเพราะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเรียกว่าได้ว่าตรงข้ามกับบทบาทในละครที่นางได้รับเลยแหละอย่างสิ้นเชิงล่าสุดเรื่องมีอยู่ว่าหนุ่มไฮโซติดดินนามสกุลดังหนุ่มไฮโซติดดินนามสกุลดังนั่งทานสเต็กที่ร้านแห่งหนึ่งกลางกรุงแต่ด้วยความบังเอิญเหลือบเห็นนักร้องดังใส่หมวกปกปิดมาตั้งแต่ไกลพร้อมเดินกับชาวต่างชาติหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะไว้เขาหุ่นดีเหมือนนายแบบแต่สนิทแบบใดคงต้องไปคิดหลายรอบเพราะอดีตข่าวของนักร้องดังไม่ธรรมดาเลยจริงๆจุดพีคอยู่ตรงไหนอะเหรอจุดพีคอยู่ที่ว่านักร้องดังใช้สายตามองไฮโซติดดินตั้งแต่หัวจะหลดเท้าจะหลดเท้าทั้งที่ตอนแรกเนี่ยแกล้งเป็นมองไม่เห็นพอถัดมาไม่กี่วันทำเอาหนุ่มไฮโซติดดินฟิลขาดเพราะนักร้องดังโทรศัพท์หาเพื่อนสาวสอบถามทำนองว่าไฮโซติดดินเขามาทำอะไรแถวเนี้ยประหนึ่งว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันชินชั้นคนต้องไปห้ามนั่งหรือไงส่วนต้นสายปลายเหตุเกิดขึ้นกับไฮโซติดดินเพราะว่านักร้องดังไม่ปลื้มไม่สมหวังบางเรื่องปลอเรื่องนี้แค่อยากจะบอกนักร้องดังว่าอย่าใช้สายตาดูถูกดูแคลนคนมองตั้งแต่หัวจดตีนหรือหัวจดเท้าพร้อมกับกระแทกน้ำเสียงนะอย่าแสดงอากับกิริยาไม่ดีกับผู้ที่กำลังช่วยเหลือทั้งที่บางวันนักร้องดังมีเงินติดตัวไม่ถึง100 บาทว่ะเหรอเขาว่าอย่างนั้นยอมทานข้าวแกงนะทั้งที่ทานเลิศหรูมาตลอดอีกทั้งอย่าใช้ความรู้สึกตัวเองอย่าตัดสินคนอื่นว่าต่ำต้อยกว่าตัวเองดารานักร้องดังนะยังไม่จบนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วขอต่ออีกหน่อยวีรกรรมความรักของนักร้องดังคนนี้ก็ใช่ย่อยโหยหาความรักถึงขั้นเคยกูรู้แล้วรู้เลยเหรอจ้างนักสืบเอกชนไปตามหาหนุ่มหลอกกล้ามใหญ่ที่เป็นสามีคนอื่นสับขาหลอกไปวันๆทายมาสิไม่รู้เพื่อนพวกเราเนี่ยแหละจริงป่ะพี่เราคิดดีๆอีบ้ากูถึงตกใจกูไปอ่านข่าวมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะด่าคิดดีๆจริงเหรอรู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละคนนั้นแหละจริงเหรอเอ้ากูรู้แล้วตายคนใกล้ตัวกูอ่านจบกูถึงอึ้งอ่ะแล้วไม่กล้าปกติอู้จะปากเก่งเฉลยปุ๊บมันเดินลงมาตบปากเลยแหละไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าเอาล่ะก็เราเป็นเพื่อนกันฮะนี่มันคือความยุติธรรมมันไม่มีอยู่แล้วในโลกนี้เอาล่ะมากันที่ข่าวนี้กันดีกว่าต้องยอมรับครับเดี๋ยวนี้คนจะทำอะไรจะต้องทำอะไรก็ต้องทำในโซเชียลเป็นหลักถูกต้องป่ะคุณชอบซื้อของในโซเชียลไหมชอบซื้อของในโซเชียลชอบออนไลน์มากเวลาจ่ายเงินซื้อโค้ดจะเข้าไปใช้ออนไลน์ตลอดชอบมีโค้ดส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยใช่ลด50 บาท100 นึงมีตลอดคุณคิดดูทุกวันนี้อยู่ที่โซเชียลหมดเลยเอาง่ายๆเราจะกินข้าวยังโซเชียลเลยถูกต้องสั่งของมาที่บ้านเลยยังใช้แอปพลิเคชันเลยคุณคิดดูเองแล้วกันนะเรื่องของเรื่องวันหนึ่งเนี่ยได้รับเรื่องร้อนทุกจากบริษัทให้บริการอาหารฟาสต์ฟู้ดรายหนึ่งแล้วก็ร้านอาหารออนไลน์กว่า10ร้านค้านะมารวมตัวกันบอกว่าถูกคนร้ายแฮกระบบเอาข้อมูลโค้ดราคาสินค้าเนี่ยไปใช้ก่อนที่บริษัทเนี่ยจะนำโค้ดวางจำหน่ายจนทำให้ ระบบร่มไปกว่า30นาทีโดยมีมูลค่าความเสียหายแค่30นาทีนะหลักล้านฮะ30นาทีนะเสียหายเป็นล้านเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะสามารถสืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้งคู่เนี่ยซึ่งตอนแรกคิดว่าจะต้องทำเป็นกระบวนการใหญ่มากๆถูกต้องไหมเพราะว่ามีการโกงเงินไปหลายบัญชีนะฮะสืบอยู่นานมาเจอเป็นแค่นักศึกษาเป็นแค่นักศึกษาสถาบันหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบจนสามารถติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวมาได้เนี่ยเขาก็สอบสวนเป็น2หนุ่มนักศึกษาเป็น2หนุ่มนักศึกษานะฮะที่ได้เงินมาเนี่ยไว้ใช้จ่ายการเงินส่วนตัวเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ทำครั้งแรกทำมานานแล้วแต่ไม่มีใครสามารถจับได้ไม่มีใครจับได้ไงเขาใช้วิธีการแฮ็กข้อมูลจากดาร์กเว็บเนี่ยเอาข้อมูลออกมานะก่อนจะเริ่มลองผิดลองถูกจนหาเงินมาได้โดยอาศัยช่องว่างการป้องกันบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อขโมยโค้ดไปขายบนกลุ่มลับในโลกออนไลน์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติเช่นสมมุติว่าได้โค้ดราคา100บาทเนี่ยก็อาจจะขายเป็นแค่30บาทหรือ50บาทเท่านั้นแล้วคุณก็เอาโค้ดไปแล้วคุณก็ได้โค้ดนั้นคุณก็จะได้เงินในส่วนลดตรงนั้นด้วยก็คือเอามาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวใช่ซึ่งนายจิรพัฒน์นะฮะเป็นอดีตนักศึกษาในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะภาคอีสานซึ่งถูกนะฮะรีไทร์ออกนะสำหรับนายสุภวัฒน์เนี่ยกำลังศึกษาอยู่นะคนละสถาบันโดยทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อนที่จะชวนกันนะฮะมาพูดคุยแล้วก็มาเป็นแฮกเกอร์ไงมาเกิดเหตุดังกล่าวนั้นมารวมกันโดนซิ่วมาโดนซิ่วไม่รู้จะทำอะไรไม่มีตังค์ก็เลยทำวิธีนี้กว่าคือเขาก็ศึกษานะศึกษามาเป็นปีนะแล้วก็ลองผิดลองถูกนะนั่งเก่งนะเนี่ยถ้าเกิดใช้ดีนี่คือได้เงินเยอะนะทางการต้องเอาไปใช้เป็นประโยชน์ถูกไหมสมมติไอเด็กคนนี้นะคุณคิดว่ามันแฮกได้ขนาดเนี้ยโดยเป็นแบบว่าเด็กไม่ใช่เด็กในกรุงเทพด้วยนะเด็กต่างจังหวัดด้วยนะปรากฏว่าทำเนี้ยถ้าสมมติใช้เป็นประโยชน์เด็ก2คนนี้เก่งใจหายใช่เขาเอาแฮกเกอร์พวกนี้เข้ามาอยู่ในทีมรัฐบาลหมดเลยมาคอยทำงานเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวหนึ่งฮะเป็นข่าวที่แม่ลูกเอาเงินกฐินไป160บาทเราเล่าปุ๊บก็มีคนมาเล่าความจริงให้ฟังความจริงเนี่ยมันน่าสงสารกว่านั้นอีกมันน่าสงสารกว่านั้นวันที่แม่เขาเนี่ยไปเอา160บาทแม่เป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ในห้างก็ไปหยิบมา160บาทเพื่อที่จะอยากซื้อข้าวให้ลูกกินเพราะว่าตัวเองทำงานเนี่ยต้องหาเงินเลี้ยงลูกลูกกำลัง11-13ไม่ใช่เด็กเล็กด้วยลูกกำลังอายุ11ขวบกับ13ขวบเด็กกำลังกินกำลังนอนนะก็ต้องอยากให้ลูกกินข้าวเนี่ย3 มื้อแต่ลูกไปเห็นแม่อยู่ในห้องขังลูกพูดว่านะไหนแม่สอนพวกเราไงว่าไม่ขโมยเงินคนอื่นแม้พวกเราอ่ะครอบครัวเราอ่ะไม่มีกินก็อย่าไปเอาของคนอื่นเข้ามากินคุณเชื่อไหมตำรวจเขาบอกเป็นคดีที่ตำรวจทำใจยากที่สุดเพราะอะไรเฮ้ยความเป็นจริงกับกฎหมายมันสวนทางกันไปเอาเงินห้างก็บอกจะเอาคดีที่ถึงที่สุดด้วยการไปเอาเงิน160บาทของห้างซึ่งห้างเขาก็ต้องทำตามกฎหมายของเขาถูกต้องไหมฮะแต่ปรากฏว่าแม่ก็ต้องเอาเงินโดนจับตัวเนี่ยเข้าห้องขังในฐานะผู้ต้องหาลูกบอกว่าไงรู้ไหมขอพวกเรา2 คนไปนอนกับแม่ได้ไหมในคืนขอไปอยู่ด้วยไม่เคยห่างกันแต่ผมที่ต้องเอาเนี่ยก็เพราะว่าลูกบอกว่าหิวแล้วแม่ก็ไม่ได้คิดจะขโมยนะถูกคิดแค่ว่าเดี๋ยวมาคืนถูกท่านผู้ชมตรงนี้ไปท่านผู้ชมคิดดูนะฮะเมื่อวานนี้รายละเอียดทีมข่าวสดออนไลน์ก็ได้ไปพูดคุยกับนางสาวมิ่งขวัญคุณแม่ที่ขอใช้คำว่าขโมยเงินแล้วกันครับผมขโมยเงินจากต้นกฐินไป160บาทเนี่ยเจ้าตัวพูดกันเลยไหมวันเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยเดินมาบอกแม่เขานะแม่หนูหิวข้าวแม่หนูหิวข้าวแม่มีเงินไหมแม่มีเงินไหมตอนนั้นเราก็ได้แต่มองว่าลูกหิวเงินในกระเป๋าก็ไม่มีสักบาทเพราะหาเช้ากินค่ำถูกไม่มีติดตัวเลยสักบาทจะไปยืมใครก็ไม่มีใครให้ยืมอยู่แล้วนะฮะเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็เคยยืมเงินเขาแล้วเราก็คืนจากนั้นเราก็ยืมใหม่จนตอนเนี้ยเขาไม่ให้แล้วเราเลยไม่ยืมเขาละไม่ให้ยืมแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงถ้าวันนั้นคุณเห็นสิว่าลูกคุณหิวใจหนึ่งที่ต้องทำเพราะสงสารลูกเพราะลูกบอกว่าหิวข้าวเหลือเกินหัวอกของคนเป็นแม่เลยไปที่ห้างฮะเดินไปหาหลวงพ่อเห็นถังกฐินตั้งอยู่ตนก็ไหว้หลวงพ่อแล้วบอกว่าหลวงพ่อขอยืมเงินหน่อย แต่หลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปถูกใช่หลวงพ่อขอยืมเงินหน่อยหยิบมา60 บาทตอนนั้นแบงค์100ก็หล่นมาเองอ๋อคิดว่าเป็นโชคแบงค์100ก็คงมันก็หล่นก็คงเป็นไหนๆก็หล่นแล้วล่ะแล้วก็หยิบเข้ากระเป๋ามาด้วยครับผมตอนนั้นพนักด้วยความดวงคือคนเห็นพอดีอ่ะคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจก็บอกแล้วว่าขอยืมหน่อยเดี๋ยวเอามาคืนนะหยิบไปแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยอ่ะพนักงานห้างก็เห็นเลยมาจับคอเสื้อแล้วก็ล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วจะบอกกับเจ้าหน้าที่เจ้าของห้างเราบอกว่าเราไม่ได้ขโมยเราแค่มายืมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคืนนะทำแบบนี้มา3 ครั้งแล้วทุกครั้งที่เขายืมของหลวงพ่อไปก็คือพระพุทธรูปเนี่ยเขายืมหลวงพ่อไปเขายืมไปซื้อข้าวลูกแล้วเดี๋ยวเงินออกปุ๊บเขาเอามาคืนนะฮะเพราะสิ่งเดียวที่ต้องทำคือทนเห็นลูกหิวข้าวไม่ไหวแล้วเขาจะรอให้เงินออกเนี่ยลูกอาจจะทนหิวมากแล้วทนไม่ไหวแล้วเขาทนเห็นลูกเขาเนี่ยหิวข้าวไม่ไหวแล้วแล้วที่สำคัญคืนเงินตลอดนะแต่ไม่มีใครเชื่อในที่สุดเราโดนจับส่งตำรวจครับตอนนั้นเราคิดว่าเอาละต้องเข้าคุกแล้วล่ะครับชีวิตนี้เราคงไม่ได้เจอลูกอีกแล้วเลยขอให้ทางห้างเนี่ยบอกเอาเหอะยังไงเราก็ต้องเข้าคุกแล้วล่ะด้วยเงิน160 บาทขอพาไปเจอลูกครั้งสุดท้ายได้ไหมมันทดนะขอไปเจอนะเพราะว่าโอเคแหละชาวบ้านทั่วไปเขาต้องคิดว่าเขาต้องไปอยู่ในห้องขังแล้วเนี่ยเขาต้องไปอยู่ในเรือนจำออกมาเมื่อไหร่จะได้ไปเอาแค่ว่าลูกจะเอาเงินที่ไหนไปเยี่ยมแม่ยังไม่รู้เลยขอไปเจอหน้าลูกครั้งสุดท้ายเป็นห่วงลูกห้าบอกไม่ไปไปเข้าคุกเลยไปไม่ให้ไปโรงพักเลยไม่ให้ไปเลยพาเขาไปส่งที่สน.บางซื่อฮะเราจึงขอร้องตำรวจว่าตำรวจติดต่อลูกเราให้หน่อยเขาก็บอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอยากเจอลูกจริงๆตำรวจก็ติดต่อให้ตำรวจน่ารักมากนะฮะตำรวจติดต่อให้พอลูกชายคนโตมาก็วิ่งร้องให้แม่ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกสิ่งที่เขาทำกับลูกเขาคือได้แต่ขอโทษลูกไปพอลูกคนเล็กมาเขาก็วิ่งมาหาอีกถามว่าแม่เป็นคนสอนพวกเราเองไม่ใช่หรอว่าไม่ให้ขโมยทำไมแม่ทำเองล่ะตอนนั้นตัวเราเองซึ่งเป็นแม่ก็รู้ว่าเราผิดยอมรับผิดทุกอย่างขอโทษลูกเป็นครั้งแรกที่แม่ขอโทษลูกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนที่ลูกบอกว่าอยากเข้าไปนอนในห้องขังคือในที่สุดลูกเขาก็ต้องเอาเข้าห้องขังกันเนาะเข้าไปนอนในห้องขังแต่ว่าลูกก็ไม่ได้ไปนอนไม่ได้เลยกลับนะฮะเลยในที่สุดลูกทำอะไรรู้ไหมกลับไปทำกับข้าวมาให้แม่กินในห้องขังเป็นข้าวไข่เจียวฮะมาให้แม่กินตอนนั้นความเป็นแม่ของคนคนนี้เขาบอกเขาเสียใจมากที่ทำให้ลูกผิดหวังและสงสารลูกที่จะต้องมาลำบากเพราะว่าลูกบอกให้แม่กินข้าวนะเรากินไม่ลงหรอกมันจุกที่อกเลยให้ข้าวเขากับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งกินเพราะตอนนั้นคงไม่มีอารมณ์กินข้าวแล้วแล้วลูกก็มาถามว่าข้าวไข่เจียวหนูอร่อยไหมแม่เราก็บอกว่าอร่อยข้าวไข่เจียวหนูน่ะอร่อยไหมตอนนั้นเราอยู่ในคุกเราได้แต่ร้องไห้ฮะคิดอย่างเดียวจะไม่ทำอีกแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเราวันถัดมานะครับก็ต้องไปขึ้นศาลเนาะพอขึ้นศาลเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยมีมูลค่าถึง 5,000 บาทค่ะแหมเงินจะซื้อข้าวให้ลูกกินยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาก็จะมีอีกทางหนึ่งก็คือถ้าไม่จ่ายเงินค่าปรับก็จะต้องเข้าคุกถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องเข้าคุกหรือใช้วิธีการบำเพ็ญประโยชน์เอา10 วันแต่ตัวเขาเองก็ทำไม่ได้เพราะว่าเหตุที่ทำบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้เพราะเขาต้องทำงานไงหยุดแค่2 วันตอนลูกสาวไปบอกเจ้านายว่าตนโดนจับก็ยังไม่มีใครเชื่อตนเลยเหลือทางเดียวคือต้องจ่ายเงินแล้วไปเอาเงินจากไหนนั่นน่ะสิตอนนั้นตำรวจบอกว่ามีคนมาจ่ายค่าปรับให้แล้วแล้วก็เอาเงินมาให้ลูกตนด้วยก็เลยดีใจมากตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยได้ทุนเรียนที่โรงเรียนวัดไผ่ตันจนถึงป.6 มันเป็นความฝันของเขาเลยเพราะก่อนหน้านี้เขาก็บ่นกับเราว่าอยากเรียนมากเด็กๆไม่เคยได้เรียนหนังสือเพราะแม่ไม่มีเงินนะหาเช้ากินข้ามอ่ะเราก็บอกเอาอดทนนี้นะตอนนี้แม่ไม่มีเงินเลยแต่ว่าตอนนี้ได้เรียนแล้วก็ดีใจมากที่ผ่านมาลูกไม่เคยได้กินของดีๆได้กินแต่ไข่เจียวกับมาม่าเราพยายามจะประหยัดตลอดเรายอมอดแต่ไม่อยากให้ลูกต้องอดสัญญากับลูกๆว่าจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วลูกสาวเขาว่ายังไงลูกสาวบอกว่าเด็กหญิงคณิธาลูกสาวบอกว่าวันนั้นเนี่ยหนูนอนอยู่ที่ห้องมีคนโทรมาบอกว่าแม่ถูกจับที่สน.บางซื่อหนูเลยรีบวิ่งไปหาแม่ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าแม่โดนจับเรื่องอะไรพอหนูไปถึงก็เห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่ที่ตำรวจหนูก็ร้องตามถามหาตำรวจว่าแม่ทำผิดอะไรทำไมจับแม่มาที่นี่ตำรวจบอกว่าแม่ขโมยเงิน160 บาทในวันนั้นน่ะหนูขอเข้าไปนอนกับแม่ในคุกปกติเรา3คนนอนด้วยกันตลอดคือเขา3คนแม่ลูกเนี่ยเขานอนด้วยกันแม่เป็นพนักงานทำความสะอาดเนี่ยเขานอนกับแม่เขามาตลอดนะเลยอยากจะไปนอนเป็นเพื่อนแม่หนูขอเข้าไปนอนกับแม่แต่ตำรวจไม่ยอมให้เข้าไปตอนนั้นหนูเหลือตังค์อยู่กับในกระเป๋าเนี่ย10 บาทเด็กเหลือเงินแค่10 บาทครับท่านผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งที่10 บาทที่เด็กจะไปทำได้คืออะไรไปซื้อไข่มาทอดให้แม่กินก็เลยไปทำข้าวไข่เจียวแล้วก็ซื้อข้าวมาให้แม่กินกลัวหนูแล้วก็กลัวแล้วก็หนูก็กลับบ้านพอหนูกลับมาที่ห้องหนูคิดถึงแม่มากเอาเสื้อแม่มาใส่นะเอาเสื้อแม่มาใส่หมอนแล้วก็นอนกอดบอกกับตัวเองว่าทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้เจอแม่แล้วคิดถึงแม่มากตอนนั้นพี่ชายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็ออกมาแล้วพอตื่นมาปุ๊บก็คิดว่าแม่นอนอยู่แต่ว่าแม่ไม่ได้นอนฮะเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปหาแม่ที่โรงพักพอรู้ว่าแม่ออกมาแล้วก็ดีใจมากตอนนี้หนูกับพี่ก็ได้เรียนแบบที่หนูอยากจะเรียนหนังสือกันแล้วเพราะเด็ก2 คนไม่เคยมีโอกาสได้เรียนหนังสือนะฮะนะแล้วก็ได้เรียนแบบถาวรจนจบป .6 แล้วน้องอยากเรียนวาดรูปน้องชอบภาษาไทยเวลาว่างๆเนี่ยน้องก็ชอบไปอ่านหนังสือในร้านสะดวกซื้อเด็ก2 คนนี้รักดีขนาดไหนคุณรู้ไหมเขาไม่มีหนังสืออ่านเขาไม่มีเงินซื้อหนังสือเขาก็จะไปอยู่ตามเซเว่นแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือในเซเว่นแล้วก็ส่วนแม่เขาเนี่ยแม่หนูป่วยแม่หนูเป็นโรคเกาต์แม่ป่วยมาจากการทำงานเยอะแม่เดินเยอะนะหนูขอบคุณที่ยังไงหนูก็ได้เรียนหนังสือหนูได้จ่ายค่าปรับให้แม่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพวกเราขอให้คนที่ช่วยเหลือรวยๆหนูอยากบอกแม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ทำครั้งแรกไม่อยากให้ทำแม่ทำอีกมีแค่ไหนเราก็กินแค่นั้นที่จริงแล้ววันนี้ข่าวมันอาจจะแรงสุขสนานแต่มาถึงนี้ปุ๊บเราต้องอ่านฮะเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนแชร์กันในโลกออนไลน์กันเยอะเหลือเกินว่าเฮ้ยคุณดูนะคนเรานิดนึงชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆนะอ่ะช่วงหน้าคุณแน็กชาลีซุปเปอร์สตาร์ของฉันมาเป็นแขกรับเชิญในแฉเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาค่ะ